สวัสดีจ้าพี่น้องนะคะกับเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองฮอกนอกเขตเทศบาลผัดผักกับซุปมะเขือค่ะแซลมอนทอดไข่เป็ดต้มต้มไข่เป็ดผักสดนะคะคุยกันไปเลยผักกาดเย็นผักกาดหึ่งซุปมะเขือต้องแซ่บมันแต่เดี๋ยวทอดหอมเลยได้หอมแม่แม่หอมหอมบักทั่วปีบักถั่วฝักยาวทั่วปีทั่วอสอประมาณนั้นแหละจะพูดตระกูลถั่ววิธีการทำซุปมะเขือนำพริกหอมแดงกระเทียมค่ะไปย่างอบหรือคั่วให้สุกนะคะแล้วก็มาตำแล้วก็ใส่เนื้อปลาบางคนก็ไม่ชอบเนื้อปลาก็ไม่ใส่แล้วก็ใส่มะเขือที่ต้มสุกแล้วตำรวมกันรวมด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสชิมให้ได้รสชาติที่ชอบเติมต้นหอมผักชีฝรั่งสะระแหน่แซ่บเลยเฮ็ดง่ายมากง่ายแซ่บแกมผักกาดหึ่งเนี่ยอ๋อที่สุดหอมแก่บันฟุ้ยบันลมหนาวทำหน้าบีบีบือบือช่วงนี้นอกเขตเทศบาลแถวบ้านหนองเนี่ยช่วงเช้าจะอากาศเย็นๆหนาวๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไข่เป็ดซุปมะเขือนำไข่เป็ดใส่ในหม้อใส่น้ำพอท่วมใส่เกลือนิดๆเวลาปอกมันยังสิบตีเปลือกมันมั้งแล้วก็ตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อน12นาทีค่ะครบ12นาทีกับเมื่อนอกมันเย็นทั้งนี้ทั้งนั้นต้มไข่มาง่ายเด้อขึ้นอยู่กับไฟของแต่ละบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวใส่ไฟแห้งกับ10นาทีเนาะ12นาทีไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเราใส่เตาแก๊สโอ้จำเตาแก๊สยี่ห้อนั่นจะของอะไรมันสิไม่เบอร์บอกมันเกิดใส่เบอร์หาเตาแก๊สยี่ห้ออย่างนอกจำไม่ได้ทั้งเขาเจ้าจ้างสิจำยี่ห้อได้เลยโมเมนจำไม่ได้ตาค่อนไปทางอ่อนนะคะมันสุดแบบมันสุด
เมนูเจริญอาหารดิน น้ำพริกมะเขือสูตรมะเขือของโปรดมันนี่ใส่ปลาทูค่ะอื้อ